สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีโอกาสได้ DIY นะครับนะไฟตุ้มนะครับเนื่องจากว่าอาการก็มีว่ามันสว่างไม่นานนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือถ้าปรับสูงสุดแล้วมันอยู่ได้แป๊บเดียวครับนะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับทีนี้ผมก็ต้องมาอัพสถานะมันนะครับนะเราทำไงกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับถอดนะเปิดมันออกเลยนะครับตรงที่ฝาครอบนะครับไม่ได้เป็นเกลียวนะฮะสามารถเกลี่ยออกได้เลยนะครับก็คือขยับมันแล้วก็ออกดึงออกได้เลยครับนะจากนั้นจะมีน็อต2ตัวนะครับนะเปิดมาปั๊บจะเจอแบตเตอรี่นะฮะอยู่คู่หนึ่งนะครับแบตเตอรี่คู่นี้มันต่อแบบขนานกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะคราวนี้เรามาแกะกันเลยนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ผ่าเลยครับนั่นแหละครับนะก็แกะกันเลยต่อแบบขนานนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก็คือบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับนะแรงดันจะเท่าเดิมแต่กระแสจะเพิ่มขึ้นนะครับนะแรงดันก็ชาร์จเต็มนี่อยู่ราวๆ4โวลต์นะ4โวลต์นิดๆนะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะฮะนะนั่นแหละครับวัดดูปั๊บมันได้แค่2โวลต์กว่าๆเองแปลว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วนะไอ้พวกไฟพวกนี้เนี่ยนะครับนะข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยทนนะครับนะอายุการใช้งานแบตเตอรี่ค่อนข้างต่ำเลยนะเราก็นี่แหละครับถอดออกมาเลยครับใช้ครีมงัดออกมาเลยได้เลยนะครับนะจากนั้นสั่งแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่18630หรืออะไรนี่แหละครับนะผมจำไม่ได้นะหรือ18620นี่แหละครับนะฮะอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาเลยครับนะทีนี้เขาซีนมาให้นะครับซีนมาให้เป็นตัวนี้เนี่ยซีนมาเป็นคู่เป็นคู่เลยนะครับนะเราก็สามารถใช้ตะกั่วบัตรีได้เลยนะครับนะแต่ต้องจุ่มฟักนิดนึงนะฟักนั่นคือตัวทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วของดีๆนิดนึงนะครับมันจะติดง่ายฮะเคล็ดลับเลยนะครับบัตตี้อย่าบัตตี้แช่นะครับบัตตี้แช่เซลล์ข้างในอาจจะเสียได้นะฮะบัตตี้ต้องบัตตี้แป๊บๆนะครับนี่นะครับสังเกตดูลบต่อลบบวกต่อบวกนะฮะเราก็สายไฟเลยครับคราวนี้ผมจะเพิ่มให้เป็น4ก้อนเลยนะครับกะให้อยู่กันทั้งคืนเลยว่าไงอย่างนั้นนะครับเราก็ต่อแล้วก็บัตตีนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับสังเกตผมจะจิ้มแป๊บเดียวนะครับนะจิ้มยกจิ้มยกนะเพราะไม่งั้นตัวเซลล์มันจะอาจจะเสียได้นะครับบางทีเขาทำมาข้างในมันเซลล์มันแปะอยู่กับขั้วนิดเดียวเองนะฮะเนี่ยครับบัตตีนะฮะเทคนิคนะครับอย่าบัตตีแช่นะฮะอย่างที่บอกเลยครับพยายามจิ้มยกจิ้มยกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายไฟนะฮะสายไฟธรรมดานี่นะครับมาบัตตีเลยนะลบต่อลบนะครับลบต่อลบบวกต่อบวกนะฮะนี่ครับขนานก็ไปเลยครับ4ก้อนนะนี่ครับตัวนี้มันใช้ไฟแค่4โวลต์กว่าเต็มที่นะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะก็คือก้อนเดียวนะครับการขนานกันเนี่ยมันจะทำให้กระแสนะครับจ่ายกระแสได้นานขึ้นนะ
อนุกรมเนี่ยทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นในกระแสเท่าเดิมนะครับนะหลักการของมันนะครับขนาดก็คือแรงดันเท่าเดิมแรงดันเท่าเดิมนะครับแต่กระแสเพิ่มขึ้นนะจากนั้นก็มาต่อเลยครับลบต่อลบบวกต่อบวกเหมือนเดิมนะครับเวลาถอดเนี่ยต้องวัดดูก่อนนะครับนะเพราะบางทีของจีนเนี่ยนะครับเขาหลอกมาก็มีผมเคยเจอนะครับรหัสสีกับสายไฟไม่ตรงกันนะเนี่ยครับใช้ตะกั่วไล่ก่อนนะฮะนี่ครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็วัดแรงดันดูอีกทีครับกระแสเนี่ยเราไม่สามารถวัดในวงจรได้นะครับแต่จะต้องวัดเนื่องจากมันกินโหลดแล้วตอนที่วัดนะครับถึงจะวัดได้นะฮะทดสอบแล้วนะครับโอเคครับสว่างทั้งคืนนะหายห่วงเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ